าแบบยั่วๆค่ะแบบยำปูไข่ดองแบบยั่วๆค่ะขอท่าแบบยั่วๆแบบใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วผู้ชายใกล้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชิเน่อยู่ที่ร้านน็อตโตนะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานเลยนะคะสวัสดีน้องน็อตโตด้วยค่ะน็อตโตยำปากบานค่ะยำที่เด็ดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมันมากโอ้ยำเลยเหรออันนี้ยำอะไรแกอันนี้ยำปลาหมึกจำฉ่ำลูกค้าชอบอ๋อยำปลาหมึกที่บางทีบางคนอ่ะไม่รู้ว่าที่ร้านมีปลาหมึกนะคะใช่นี่อันนี้คือยำปลาหมึกนะยำปลาหมึกใส่น้ำพริกเกลือด้วยหรอใช่ก็แบบแซ่บมากเดี๋ยวรอดูยำปลาหมึกนะคะทุกคนเอาตอนนี้น้องพลอยกำลังลวกปลาหมึกหมึกที่ใช้เป็นหมึกอะไรแกหมึกหอมค่ะหมึกหอมนะคะกับกรอบอร่อยหวานสดเนื้อมันจะกรอบกรอบอันนี้ก็ใส่ผักนะคะใส่ผักอะไรคะเนี่ยต้นไม้ตะไคร้แล้วก็ผักหอมด้วยค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะราดบนข้าวโพดมะม่วงนะคะแซ่บมากอันเนี้ยน่ากินมากเลยเนาะมันเหมือนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใช่มันเหมือนแบบซ่าถึงภาคลดมากทุกคนโหนี่ค่ะน่าทานมากทุกคนดูรวม3ไข่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นยำหอยนางรมใช่ไหมคะใช่ค่ะหอยนางรมเผ็ดน้อยจะเห็นแดงๆนี่เป็นสีน้ำพริกเผานะคะหอยนางรมนี่จากทะเลจันเลยใช่ไหมคะอ้วนๆเนี่ยตัวอุ้มๆเลยค่ะหอยนางรมก็จะกินกับผักกูดนะคะทุกคนนี่ผักกูดก็จะมีความแบบกรอบๆอร่อยนะคะเป็นผักกูดที่ลวกมาแล้วนะคะนี่แล้วก็หอมเจียวนี่จ้าเอาไปเลยจ้าต่อไปอะไรเอ่ยปูไข่ดองค่ะว้าวปูไข่ดองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปูไข่ดองกันนะคะแต่อันนี้เป็นปูไข่ดองที่แบบกลับบ้านใช่ไหมปูไข่ดองยังราคาเดิมไหมคะโอ้โหราคาเดิมค่ะราคา250บาทใช่วันนี้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะกลับบ้านนะลูกค้ามาถึงร้านนะคะทุกคนก็จะต้องมาจดเมนูอาหารตรงนี้นะคะพอจดเมนูอาหารเสร็จแล้วนะคะก็น้องเขาก็จะให้บัตรคิวตรงนี้นะคะรบกวนลูกค้าเขียนด้วยนะคะว่ายำอะไรเผ็ดไหมใส่ปลาหรือเปล่าทานที่นี่หรือกลับบ้านนะคะผักกูดนะคะกุ้งสุกค่ะอันนี้เป็นหอยนางรมค่ะส่วนด้านนี้เป็นอะไรอ่ะเบ้ยำไข่ย่อมาค่ะแล้วก็ปูมาค่ะทุกคนต่อด้วยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยยำบุญเส้นค่ะอันนี้เป็นยำสามไข่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นผักกูดปูแกะค่ะยำบุญเส้นค่ะแล้วก็หอยแครงปูมาค่ะนี่อันนี้น้องเขากำลังตัดปูไข่ดองอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะปูไข่ดองไข่แน่นมากโอ้ปูไข่ดองจ้าอันนี้เป็นปูม้านะคะเดี๋ยวขอกลางด้วยเด้อค่ะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นหอยนางรมจ้านี่อันนี้ก็เป็นเอ็กเซสซอรี่นะคะทุกคนพี่แบงค์ขอกลางขอหมูขอกุ้งปูไข่ดองใช่ไหมใช่ค่ะกระชิวปลาจ้าครับปูไข่ดองนี่เดี๋ยวด้านหลังเขาก็จะเตรียมวัตถุดิบให้นะคะอันนี้เป็นปูไข่ดองค่ะทุกคน
ข้าวดอกทานนี่ทานที่นี่นะคะนี่ค่ะปูไข่ดองเมื่อกี้แบบลืมใส่ครึ่งตัวนะคะน้องพลอยก็เลยมาตัดใส่นะคะราคา250บาททุกคนฉ่ำๆคุ้มมากที่นี่ที่เดียวนะคะราคานี้นี่จ้าไข่นี่ต้องจัดหนักค่ะอันนี้เลยนะจัดหนักมีอะไรบ้างคะกุ้งก้างหอยค่ะราคาเท่าไหร่เอ่ย200บาทราคาเดิมค่ะ200บาทนะคะจัดหนักปูกุ้งก้างหอยนะคะเดี๋ยวรอด้านหลังนะคะเอามาให้นะคะด้านหลังเขาก็จะมีของเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ด้านหลังยำหนึ่งเคาน์เตอร์แล้วก็แล้วโต๊ะเขาก็จะยำด้านหน้าอีกหนึ่งเคาน์เตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะกับมะม่วงที่จะใส่รออันนี้ก็จะเป็นเนื้อปูเนื้อกั้งกุ้งแล้วก็หอยแครงค่ะจุกๆตอนนี้200บาทแล้วก็จะมีประกอบด้วยอ๋อใส่ประกอบด้วยนะคะใส่ปลาขอบินใหม่ด้วยเดี๋ยวก็จะมีประกอบด้วยนะคะนี่ค่ะราคา200บาทค่ะอ๋อหมวยรับจ้าอันนี้เป็นปูไข่ดองนะคะไข่ปลาจ้า90นะจัดหนักจ้าไม่ช้านะเนี่ยนี่อันนี้เป็นยำปากบานนะคะทุกคนราคา500บาทนะคะกลับบ้านแยกน้ำข้าวเจ็ดแยกน้ำนะเสร็จแล้วเฮ้ยมึงจะพูดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้น็อตโตจะทำยำปูไข่ดองนะคะพักแล้วเหรอใช่เดี๋ยวจะพักแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะกินยำปูไข่ดองกันนะคะทุกคนพริกเกลือจ้าจิกยิ้มอ่ะเดี๋ยวเขารู้ว่าที่อยากได้เขาอันนี้เอาแบบที่แบบยำขายให้ลูกค้าเลยนะแก250ไอ้พี่ปูไซส์อะไรเนี่ยดูไข่หน่อยหันไปดูไข่ในเซ่เดี๋ยวโคตรเต็มไข่แบบจุกๆมากอันนี้เหมือนที่ขายให้ลูกค้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะราคา 2,500 2,500 ลดเหลือ250บาทนะคะเป็นเงินเขมรนะคะทุกคนอันนี้นะคะนะเอาแบบยั่วๆค่ะแบบยำปูไข่ดองแบบยั่วๆค่ะขอท่าแบบยั่วๆแบบใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วผู้ชายใกล้แล้วค่ะลดค่ะได้อีกค่ะบิ้วอีกค่ะลดค่ะพักที่ปูไข่ดองนะคะนี่ยำปูไข่ดอง250บาทค่ะยำปูไข่ดองยั่วนี่เดี๋ยวเราจะมากินปูไข่ดองยำแบบยั่วๆนะคะนี่จ้าพอได้พอหมกปลาชะโดไหมอันนี้น็อตโต้ทำอะไรต่อคะพาน็อตโต้ยำเลยปูม้าก็หมึกชาค่ะในหมึกนี่อ๋อเป็นปูม้าเหรอแล้วก็ใส่หมึกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อยากกินเองปูม้าหมึกค่ะได้นะคะเออป่านเขางอนนะคะเขาไม่กล้าเทอูอันนี้ทำดาวทำตาอันนี้ปูม้ากับหมึกค่ะจานนี้ถ้าเป็นพิเศษจะอยู่ที่200บาท200บาทนะคะทุกคนอันนี้ก็จุกจุกเลย200เนี่ยนี่อ๋อแล้วก็จะใส่แบบว่าตะไคร้นะคะเครื่องแบบคล้ายๆปูไข่ดองใช่เหลือวิไม่อ่ะเจนัทปากเข้าไปนี่น่ากินมากค่ะอันนี้เป็นปูม้ากับหมึกผ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันอีกทีนึงนะคะทุกคน
ค่ะทุยทำไมมุมนี้น่าสมมากตอนนี้นะคะเรากำลังจะพักเบรกกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เราจะพักเบรกกินข้าวมีเมนูอะไรบ้างคะแนะนำวันนี้เมนูแรกจะเป็นปูม้ากับหมึกผ้าค่ะเกาเหลาปูม้ากับหมึกผ้า แล้วก็ปูไข่ดองปลาค่ะปูไข่ดองยำนะคะใส่น้ำพริกเกลือแล้วก็ปลาใช่แล้วก็ยำไวๆพิเศษค่ะแบบแบลว์แบบแบลว์แล้วก็จะเป็นห่อหมกปลาอินทรีกับห่อหมกไข่ปลาค่ะอันนี้พี่เนยหิ้วมาให้อันนี้ก็ลูกค้าก็กำลังยั่วยั่วอยู่นะคะลูกค้าสั่งยังไม่ได้อาหารนะคะทะเลยวงนะคะจะมีไข่ปลาโอเคเดี๋ยวเราจะมาทานกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้แกกินก่อนเดี๋ยวจะชิมอะไรก่อนดีชิมอันนี้นี่ปูไข่ดองปูไข่ดองต้องใส่มืออุ้ยอุ้ยอุ้ยแบบยั่วยั่วค่ะแบบยั่วยั่วนะคะเป็นไงบ้างเนื้อปูมันหวานอะนี่ฉันยำไม่ใส่น้ำตาลนะเนี่ยเอาไม่ใส่น้ำตาลเนาะเอากินได้เลยค่ะใส่ปาดกับน้องพลอยฉ่ำอะเดี๋ยวต้องกินปูไข่ดองมากอืมตอแหลมินะตอแหลมินะลองกินลองกินนะคะอยากกินในนี้อยากกินหมึกทุกคนเนี่ยเขาเรียกหมึกกระดองทุกคนหอมเอาหมึกหอมมันจะอร่อยมันจะฉ่ำใช่นี่นะคะไปลองกินกันนี่ลูกค้าสั่งอันนี้อร่อยมากหมึกสดมากเลยอ่ะหมึกผ้าคุณจะอยากกินด้วยเลยชิมกันหนูก่อนได้นะอร่อยหมึกผ้าอร่อยสดมากเลยน้องพลอยกำลังจกปูนะคะคือภาพยั่วโอ๊ยปูมาแล้วขนาดนี้อันนี้เป็นไก่ทอดทาเวนตี้นะคะเป็นไก่ทอดที่คุณแม่ลีน่าบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะคะเป็นไงบ้างยังไม่ทานเข้าปากเลยบอกอร่อยละถ้าได้กลิ่นก็หิวแล้วอ่ะอือหือคนโตชอบมากเป๊ปซี่เบาหวานในตัวฉันนั้นมันต่ำไปเล็ดวิธีกินไก่ให้อร่อยมันต้องจิ้มน้ำจิ้มเอาไก่จิ้มน้ำยำค่ะนี่อือเลิศฉันอยากกินปูไข่ดองแล้วว่ากินดิทุกคนเนี่ยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะทุกคนจะถ่ายเองก็ยังไงอยู่นะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนโอเคค่ะ